วิธีเช็คประกัน iPhone เช็คได้ง่ายแค่ไม่กี่ขั้นตอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการเช็คประกัน iPhone เช็คได้ง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนมาฝากกันค่ะวิธีเช็คประกัน iPhone ว่าเหลืออยู่กี่วันและประกันจะหมดเมื่อไหร่ผู้ที่ใช้งาน iPhone หลายๆคนนะคะก็คงจะกำลังหาวิธีการเช็คประกัน iPhone กันอยู่เพราะประกันเครื่อง iPhone ส่วนมากนะคะก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เราซื้อนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะสามารถเช็คประกัน iPhone ของเราได้เลยทันทีค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องเข้าผ่านเว็บไซต์ค่ะแต่เรานะคะสามารถเช็คประกัน iPhone นะคะได้ที่แอปการตั้งค่าของ iPhone ของเรานั่นเองค่ะนอกจากเช็ควันประกันหมดอายุได้แล้วนะคะเรายังสามารถเช็ครายละเอียดการคุ้มครองของเครื่อง iPhone ของเราได้อีกด้วยเช่นกันค่ะว่าคุ้มครองในด้านไหนบ้างค่ะและวิธีการเช็คประกัน iPhone นะคะก็สามารถเช็คได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่ทั่วไปค่ะและเลือกเกี่ยวกับค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่การรับประกันแบบจำกัดค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นวันประกันหมดอายุของเราได้แล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเช็คประกัน iPhone แบบง่ายๆนั่นเองค่ะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทริคดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน buckaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ